นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้บริหารสยามภารกรนะครับได้ร่วมพิธีไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมทราบแล้วครับฉันขอเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่ณที่นี้ร่วมยืนและตั้งใจสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตร่วมกันค่ะนี่คือคุณชฎาทิพย์จูตระกูลครับผู้บริหารสยามภารกรท่านกล่าวไว้อาลัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บแม้ผู้บริหารและพนักงานจะได้ระงับเหตุอย่างสุดความสามารถและอพยพลูกค้าออกจากพื้นที่และรักษาความปลอดภัยให้ร้านค้าและพนักงานจนสามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ในเวลาอันรวดเร็วแต่ก็เกิดความสูญเสียขึ้นเป็นวงกว้างทางห้างขอน้อมรับคำแนะนำมาพัฒนาและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอีกและได้เชิญชวนทุกคนนะครับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา1นาทีครับขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ขึ้นเวทีนี้เช่นเดียวกันนะครับกล่าวแสดงความเสียใจแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บและก็ผู้เสียชีวิตเชื่อว่าทางสยามภารกรและเจ้าหน้าที่รัฐได้พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อดูแลความปลอดภัยท่านยืนยันนะครับรัฐบาลจะหามาตรการป้องกันอย่างเต็มที่ไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับญาติพี่น้องรวมถึงทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตเหตุการณ์สุดวิสัยไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าผมเชื่อครับว่าทางศูนย์การค้าสยามภารกรเจ้าหน้าที่รัฐได้พยายามประจุสุดความสามารถเพื่อที่จะ minimize damage ตรงนี้นะครับก็ขอให้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแค่ครั้งเดียวส่วนการป้องกันต่างๆที่จะตามมาทางรัฐบาลยืนยันครับจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยแล้วท่านยังโทรศัพท์ไปไหนครับโทรศัพท์ถึงท่านเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยโทรไปขอโทษแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลไทยจะดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดและเชื่อว่าทางการจีนจะเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยรัฐบาลไทยพร้อมจะประสานงานและดูแลอย่างเต็มที่นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาประเทศไทยคุณผู้ชมดูสิครับแม่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในจังหวะที่ประเทศไทยก็พยายามอำนวยความสะดวกเปิดทางให้นักท่องเที่ยวชาวจีนฟรีวีซ่าซึ่งจะเข้ามาในประเทศไทยในช่วงเวลานี้แต่ว่าเอาล่ะคุณผู้ชมเราคนไทยเราต้องช่วยกันนะครับหาทางแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาครับใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวานการที่นายกรัฐมนตรีไปที่สยามภารกรเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าให้แสดงออกถึงความมั่นใจแล้วก็ต้องการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเมื่อวานหน่อยเมื่อวานนี้สยามภารกรไม่ได้ปิดนะคะเปิดให้บริการตามปกติแล้วก็มีทั้งคนไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาทำพิธีไว้อาลัยบริเวณประตูทางเข้าของห้างมีทั้งช่วงสายๆแล้วก็มีช่วงเย็นให้ดูช่วงเย็นกันก่อนเทียนสีขาวที่อยู่ในมือนี้เนี่ยละค่ะเอามาแจกให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมช่วงเย็นเนี่ยก็คือกลุ่มเป็นหนึ่งค่ะเขาจัดกิจกรรมช่วงประมาณ 5:20 นาทีตรงทางขึ้นสะพานลอยใกล้กับด้านหน้าทางเข้าออกประตู1ของสยามภารกรแล้วก็มีทั้งกลุ่มคนไทยชาวต่างชาติร่วมกันจุดเทียนสีขาวไว้อาลัยแล้วก็มีการวางป้ายข้อความแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งที่บริเวณนั้นนะคะได้คุยกับประธานของกลุ่มเป็นหนึ่งก็คือคุณชลิดาพละมาศบอกว่าเป็นการแสดงออกเพื่อให้เห็นว่าคนไทยทุกคนเนี่ยตกใจเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครให้อยากให้เกิดความสูญเสียค่ะดังนั้นจึงอยากออกมาแสดงความไว้อาลัยส่งต่อกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียซึ่งความเห็นส่วนตัวของคุณชลิดาที่เป็นประธานของกลุ่มเป็นหนึ่งเนี่ยบอกว่าจะต้องเข้มงวดเรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
อยากให้มีการปรับแก้ไปตามยุคสมัยจะได้ป้องกันป้องปรามไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะนี่เป็นบรรยากาศช่วงเย็นค่ะคุณผู้ชมเนี่ยมีการวางป้ายกระดาษ RIP Rest in Peace แบบนี้แล้วก็จุดเทียนส่วนบรรยากาศช่วงสายๆเกือบเที่ยงเนี่ยนะคะหลังจากที่ห้างเขาเปิดให้บริการแล้วมีชายชาวจีนคนนี้ค่ะคุณผู้ชมดูในมือเขาถือช่อดอกไม้สีขาว oh. ช่อลิลลี่สีขาวห่อด้วยกระดาษสีดำครับเอาไปวางตรงทางเข้าห้างนี่เป็นการไว้อาลัยนะคะแล้วตอนนั้นน่ะนักข่าวที่ไปทำข่าวที่สยามพารากอนเนี่ยถ่ายภาพเอาไว้ยังเข้าใจว่าผู้ชายคนนี้เป็นครอบครัวของชาวจีนที่เสียชีวิตหรือเปล่าเป็นเพื่อนเป็นญาติไหมตอนที่ไปคุยกับผู้ชายคนนี้ค่ะเขาชื่อว่านายลี่ตงหยางเขาบอกว่าผมไม่ได้รู้จักผู้เสียชีวิตเป็นการส่วนตัวนะแต่ผมเป็นชาวจีนเหมือนกันผมขอเป็นตัวแทนเพื่อนร่วมชาติเอาดอกไม้เนี่ยมาไว้อาลัยแสดงความเสียใจกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้ยอมรับเลยนะว่าเหตุการณ์นี้ทำให้นักท่องเที่ยวหลายๆคนหวั่นใจที่จะมาเที่ยวเมืองไทยแต่หลังจากนี้เนี่ยมีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นเชื่อว่านักท่องเที่ยวจีนก็จะกลับมาอีกลองฟังเขาหน่อยค่ะ今天这个并没有什么准备，我就随便说点我想说的吧。首先对这边这个枪击案的受害者表达哀悼，并且对我们的中国同胞表达哀悼。我们的中国同胞呢，就只是一位两个双胞胎女孩的母亲，两个未成年双胞胎女孩的母亲，才三十几岁。จริงๆนะดิฉันไปดูในเว็บป๋อในเว็บในของจีนเขาเนี่ยค่ะแพลตฟอร์มของจีนเขาแล้วก็มันมีคอมเมนต์เรื่องนี้เดือดมากเลยนะก็ถามแหละว่าทำไมเนี่ยคนไปเที่ยวไทยเยอะขนาดนั้นน่าตกใจมากนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ไปพิมพ์ในนั้นด้วยบอกว่าเนี่ยตอนนั้นอยู่ในเหตุการณ์หมอบอยู่ใต้โต๊ะในร้านอาหารตกใจจะตายอยู่แล้ว อันนี้คือเป็นในแพลตฟอร์มของจีนเขาเนี่ยนะคะส่วนบรรยากาศโดยรวมที่สยามพารากอนเมื่อวานนี้ก็ยังมีลูกค้าทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยมาใช้บริการแต่ค่อนข้างบางตาเพราะว่าเมื่อวานนี้บรรยากาศช่วงสักประมาณเที่ยงๆซึ่งจริงๆคนก็น่าจะมีพอสมควรแต่คนก็ไม่คึกคักเหมือนปกติเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่รวมถึงหวาดกลัวไม่กล้าที่จะไปห้างมีร้านค้าบางร้านค้าที่เขาขอเลยนะเมื่อวานขอปิดให้บริการเพราะว่าพนักงานเองก็เผชิญเหตุคือเหมือนกับการหยุดเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเรียกสติกลับคืนมารวมถึงบางร้านที่แบบอาจจะกระจกแตกต้องขอปิดก่อนเพื่อที่จะซ่อมแซมให้กลับมาใช้บริการได้ตามปกติคือเราคนไทยเวลาเข้าไปดูพวกคอมเมนต์หรืออะไรอย่างนี้ของชาวจีนคือท่านต้องให้เขารู้สึกนะใช่ท่านต้องปล่อยให้เขารู้สึกนึกถึงว่าถ้าเป็นประเทศนักท่องเที่ยวของเราไปประสบเหตุเนี่ยคือเขารู้สึกเสียใจได้ให้เวลาเขาสักนิดนึงอย่าเข้าไปตอบโต้อย่าเข้าไปต่อว่านะครับเรื่องแบบนี้ใครก็รู้สึกยังไงผมฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับแต่แชร์นิดนึงนะคุณผู้ชมจำได้ไหมย้อนไปตอนที่มีเหตุการณ์ระเบิดที่ห้างสรรพสินค้าใกล้ๆกับพารากอนนี่แหละตอนนั้นเนี่ยพอหลังผ่านเหตุการณ์ไปวันเดียวก็ลงไปทำข่าวไปเจอนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติเป็นคนสิงคโปร์เขาก็บอกว่าเขาเข้าใจดีว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่บนโลกมันแค่เกิดขึ้นผิดที่ผิดเวลาผิดจังหวะแต่เขาเข้าใจได้ยังไงก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวอยากมาแล้วก็รักพร้อมจะกลับมาทุกเมื่ออยู่แล้วนะ